นะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมต้องเรียกว่ากรณีเหมือนกันนะฮะเหตุเกิดในผู้กับในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการก็เป็นการอายัดบัญชีถึง900กว่าบัญชีนะครับนะพฤติกรรมก็คือเอาพนักงานสอบสวนนะครับมาไว้หน้าห้องนะครับแล้วก็ทำเฉพาะเรื่องอายัดบัญชีอย่างเดียวนะไม่ได้ให้ไปบริการประชาชนวันนี้กำลังสืบสวนสอบสวนอยู่นะครับนะก็แต่ในส่วนทองหล่อเนี่ยเราพบความผิดที่ชัดเจนแล้วนะครับนะก็น่าจะดำเนินคดีเร็วๆนี้นะครับในพื้นที่ของปากน้ำนะครับนะก็เดี๋ยวคาดว่าในปลายสัปดาห์หน้านะครับหรืออาจจะต้นอีกสัปดาห์หนึ่งนะครับนะก็น่าจะมีความชัดเจนในเรื่องของการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับใช่ครับเป็นหลักพุ่งกลับครับนะแต่ขอไม่เอ่ยชื่อก่อนแล้วกันนะครับการอายัดบัญชีเนี่ยการอายัดบัญชีเนี่ยมันมีการอายัดบัญชีนี่มาก่อนแล้วคือนี้ไอ้เงิน176ล้านเนี่ยมันมีคนเห็นมันมีว่ามันมีเงินเส้นเงินเข้าไปเนี่ย176ล้านแล้วก็คือผมต้องเรียนนะครับว่าไอ้เงิน176ล้านเนี่ยนะครับอย่าลืมนะครับว่าท้องที่ไหนก็อายัดได้นะเพราะอย่าลืมนะความผิดความผิดออนไลน์คอลเซ็นเตอร์เนี่ยมันสามารถดำเนินคดีได้หมดทุกท้องที่นะครับบางท้องที่เนี่ยเช่นเขาอยู่ไกลๆเขาเห็นเขาก็อายัดก่อนแต่อายัดเนี่ยการอายัดมันต้องมีการสืบสวนสอบสวนไม่ใช่นึกอยู่ดีจะไปอายัดก็เลยแต่ถ้าไปอายัดเนี่ยโดยที่ไม่มีการสืบสวนสอบสวนเนี่ยประเด็นก็มีข้อบ่งชี้ว่าไปอายัดเพื่ออะไรเพราะอายัดไม่มีคดีนะครับการอายัดเนี่ยมันต้องมีคดีนะครับไม่ใช่อยู่ดีรู้ว่าไอ้นี่เป็นคนจีนรู้ว่าเป็นจีนเทาแล้วรู้แน่นอนว่าอายัดแล้วเดี๋ยวก็ต้องมาขอให้ถอนอายัดอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะเพราะนั้นในส่วนของผู้กับที่จะมีการดำเนินการเร็วๆนี้นะครับนะก็คาดว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยก็พยานฐานก็น่าจะเพียงพอนะครับ